ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Volatility Today by สายสวัสดิ์เกียรติยิ่งมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ชวนคุยถึงเรื่องของปัญหาที่คนทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญปัญหาอยู่ร่วมกันนั่นคือปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคงได้เห็นสถิติที่สหประชาชาติหรือว่า UN ได้เปิดเผยออกมานะคะว่าปี2555ทั่วโลกนี้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึง 48.9 ล้านตันหรือว่าเฉลี่ยคนละ7กิโลกรัมเลยค่ะตามสถิติแล้วชาติที่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดของปี2555ก็คือประเทศจีนอันดับที่1 11.1 ล้านตันนะคะรองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกา10ล้านตันแต่ถ้าเทียบปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อหัวปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะเป็นผู้ที่ก่อขยะอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสนิยมหรือว่าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เต็มไปด้วยแบตเตอรี่แล้วก็สายไฟฟ้านั่นก็จึงทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่เฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างจีนกับอเมริกาเท่านั้นนะคะทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญปัญหาร่วมกันแล้วประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วต่างก็มีอัตราเร่งในการเพิ่มจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นทุกปีไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรไปฟังผู้เชี่ยวชาญพูดถึงปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการจัดการว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้นได้รับการจัดการที่เหมาะสมแล้วหรือยังค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องยอมรับก่อนนะว่าเนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องไฟฟ้าเนี่ยสั้นลงนะคะแล้วก็แบบใหม่ๆมาเยอะงั้นปริมาณขยะที่เราเคยทำนายไว้ในปี2547นะคะว่าจะมีประมาณ 50,000 ตันเนี่ยนะคะคงเปลี่ยนแล้วล่ะคงเพิ่มแบบเยอะกว่านั้นเยอะนะคะซึ่งการสำรวจล่าสุดยังไม่เห็นตัวเลขชัดเจนนะคะแต่เราดูจากปี2547นะมือถือก็เปลี่ยนรุ่นไปเยอะมากนะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นเนี่ยจะมีสารโลหะหนักแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นหลอดไฟหลอดยาวเนี่ยก็จะมีสารกันหลอดแต่ถ้าเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะมีความหลากหลายละตั้งแต่พวกโลหะหนักพวกตะกั่วเช่นในการเชื่อมต่อนะคะถ้าจะเป็นเรื่องของจอก็เป็นสารอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งมีความอันตรายไม่แตกต่างกันถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็จะเจอแคดเมียมสิ่งเหล่านี้เป็นพวกโลหะหนักเนี่ยจะเป็นสารธรรมชาติพอเรามาใช้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่ามันมีผลต่อระบบประสาทค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า15ขวบอย่างเช่นสารตะกั่วเองเนี่ยทำให้เด็กอายุต่ำกว่า15ขวบมีพัฒนาการช้าเด็กพวกนี้ก็จะมีการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือช้าลงนะคะแล้วก็สมองก็จะช้าลงถ้าเป็นเด็กไว้น้อยๆ นะได้รับเข้าไปเยอะก็ทำให้เกิดปัญญาอ่อนได้คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าชีวิตเราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการทำงานรวมไปถึงใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแต่ฉุกคิดสักนิดนึงก่อนที่ด้านจะเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆแล้วก็ทิ้งขว้างของเก่าให้กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสมสุดท้ายสารที่เป็นอันตรายก็จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตเราเองรวมไปถึงปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ Quality Today by สายสวัสดิ์เกียรติยิ่งขอรณรงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพูดคุยประเด็นนี้กันต่อและแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะสวัสดีค่ะ